เซฟตี้วาล์วรั่วได้หรือเปล่าว้าวเป็นคำถามมาจากลูกค้าลูกค้าเข้ามาถามที่ร้านเราก็เลยได้คอนเทนต์ที่จะทำคลิปดีๆมาตอบให้กับเพื่อนๆค่ะหัวปรับแก๊สเซฟตี้วาล์วตัวนี้เป็นหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำนะคะใช้ได้กับเตาแก๊สในครัวเรือนนะคะเพื่อนๆบ้านเพื่อนๆได้ใช้กับหัวปรับแก๊สตัวนี้กันหรือเปล่านะคะเรามาทำคลิปตอบให้กับเพื่อนๆแล้วค่ะถ้าเห็นว่าคลิปดีนะคะมีสาระฝากกดติดตามช่องสมใจการค้ากันด้วยเราไปดูกันเลยค่ะหัวปรับแก๊สตัวนี้นะคะเป็นปุ่มเซฟตี้วาล์วนะคะเซฟตี้วาล์วคือเวลาใส่แก๊สแตกใส่แก๊สหลุดแก๊สจะตัดนะคะเรามาทำการเช็คเลยค่ะว่าเซฟตี้วาล์วรั่วได้หรือเปล่านะคะเซฟตี้วาล์วตัวนี้ใช้ได้กับเตาแก๊สในครัวเรือนเตาแก๊สปิ้งย่างไร้ควันนะคะเพื่อนๆบ้านเพื่อนๆใช้หัววาล์วกันแบบนี้กันหรือเปล่านะอันดับแรกเรามาเตรียมเครื่องมือในการที่เราจะเช็คเลยค่ะอันดับแรกเราก็ต้องเตรียมน้ำยาล้างจานนะคะใส่ขวดป๊อกกี้ผสมน้ำลงไปนะคะแล้วเราก็ทำการเช็คกันเลยเมื่อเราฉีดน้ำยาลงไปแล้วนะคะเราก็เอาน้ำยาฉีดเข้าไปที่ตัววาล์วแล้วเราก็ดูกันให้ดีๆนะแล้วเราจะเห็นนะคะเพื่อนๆกดปุ่มเซฟตี้ดูกันนะคะว้าวเห็นไหมคะเห็นกันไหมเอ่ยขึ้นเป็นฟองแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆเซฟตี้วาล์วรั่วแล้วค่ะใช้งานไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าเซฟตี้วาล์วเนี้ยก็คือเวลาใส่แก๊สแตกใส่แก๊สหลุดแก๊สจะตัดนะคะแต่ถ้ามันชำรุดแล้วอ่ะเราต้องเปลี่ยนตัวใหม่แล้วค่ะเพื่อนๆใช้งานต่อไปไม่ได้แล้วนะคะเสียหายแล้วนะคะตัวนี้นะคะโอกาสที่เราใช้ไปนานๆเนี่ยมันก็เกิดการชำรุดได้ค่ะนะคะเราก็ต้องเปลี่ยนตัวใหม่บ้านเพื่อนๆใช้วาล์วแบบนี้กันหรือเปล่ามันคอยเช็คดูตามคลิปหวาได้นะคะเพื่อนๆถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีๆฝากกดแชร์กันด้วยนะคะฝากกดติดตามช่องสมใจการค้ากันด้วยค่ะเพื่อนๆเอ๋ย